ก็คดีที่มีการแจ้งความไว้นะครับแจ้งความที่สน.ทปูนที่ดำเนินคดีกับพลเอกต่อศักดิ์นะครับแล้วก็ภรรยาเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่มีการทำอะไรเพิ่มเติมนะครับจริงๆเนี่ยหลายเดือนที่ผ่านมานะครับน่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาได้แล้วนะครับนี่ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรเลยนะครับก็ไม่รู้ว่ามีการเกรงกลัวอะไรหรือเปล่านะครับก็ต้องเกรงกลัวแน่นอนเลยครับเพราะว่าคนที่จะดำเนินคดีถูกดำเนินคดีเนี่ยเขาเป็นถึงผู้บังคับบัญชาระดับสูงในตล.นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับเส้นโอ้โหแน่นปึกเลยถ้าไม่แน่นปึกกลับมาไม่ได้หรอกครับนะบิ๊กโจ๊กยังต้องโดนออกจากราชการอยู่เลยนะครับแต่ตัวผบ.ต่อศักดิ์เนี่ยกลับเข้ามาทำงานอย่างเท่ๆได้แล้วนะครับก็เลยต้องเนี่ยแหละต้องมาตามคดีผมก็ตามต่อไปครับว่าดูว่าเมื่อไหร่ตำรวจจะทำงานกันนะครับขนาดอยู่สำนักนายกนะครับยังไม่มีความคืบหน้าเลยอันนี้ต้องถามท่านทางนายกรัฐมนตรีแล้วแหละนะครับว่าท่านเห็นนะครับผลสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วใช่ไหมท่านถึงให้เขาเข้ามาเนี่ยแล้วท่านแน่ใจหรือเปล่าว่ามันจะไม่เป็นการเสียหายต่อทางราชการที่ให้ผบ.กลับมาแบบนี้นะครับเพราะว่าเจ้าที่ตำรวจเขาจะกล้าทำงานกันได้ยังไงเขาจะกล้าดำเนินคดีกันได้ยังไงครับจะสู้แทนอะไรบิ๊กโจ๊กครับเมื่อวานเขาก็ให้สัมภาษณ์อยู่นะครับว่าไม่ได้คุยกับผมตั้งนานแล้วนะครับก็ตั้งแต่ตอนที่ผมมีการไปแฉทั้งสองฝั่งเนี่ยแหละให้มันเท่าเทียมก็เลยไม่ได้คุยกันเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยจะมาบอกว่าไปทำเพื่อบิ๊กโจ๊กทำตรงนี้เขาจะได้ประโยชน์อะไรครับไม่เกี่ยวนะครับถ้าเกิดว่าจะทำบิ๊กโจ๊กนะผมก็ไปดำเนินคดีกับนู่นแล้วพลเอกกิตรัตน์นะครับรักษาการผบ.ตร.บิ๊กต่ายเนี่ยแหละนะที่ทำผิดกฎหมายในการที่จะไปให้เขาออกจากราชการไว้ก่อนผมก็ไปดำเนินการในทางนี้สินะแต่ว่าเรื่องนั้นผมไม่ยุ่งเพราะผมไม่เกี่ยวแต่ที่ต้องยุ่งเรื่องนี้เพราะว่าผมดำเนินการมาตลอดนะครับแล้วก็ตามเรื่องนี้มาตลอดนะแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยรู้ไว้เลยว่าไม่ได้ทำแล้วหายครับยังตามอยู่ตลอดครับเรื่องการเห็นบอกว่าไม่เรื่องประสานบิ๊กโจ๊กแต่ว่าวันนี้เห็นเอารถไปจอดก็มันช่องเขาว่างอยู่ก็เลยไปจอดนะครับแต่ไม่ได้มีการประสานกันสื่อในยะอะไรไหมครับไม่มีครับไม่มีครับหาที่จอดรถยากกระตายในตลแล้วทางตำรวจที่อยู่ตรงนั้นเขาไม่ได้ห้ามไม่ได้อะไรก็บอกเขาว่าขอจอดหน่อยครับมาหาสื่อแป๊บเดียวเขาว่าไงเขาก็ให้จอดแม่ช่างสังเกตแล้วหลังจากนี้เราจะดำเนินการยังไงต่อก็ตามเรื่องครับเดี๋ยวจะมาตามหนังสือตัวนี้แหละครับว่าไปถึงไหนยังไงแล้วนะครับ